คนเจอกันกับออยอีกแล้วนะจ๊ะในคลิปนี้นะเขาก็จะมาทำคลิปแต่งหน้าไปแล้วก็คุยกันไปแล้วก็อัปเดตสกินแคร์ไปนะคะเพราะว่ามีน้องๆ นะคะที่ขอให้ออยทำคลิปอัปเดตสกินแคร์ให้นะคะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยนะคะก็จริงๆจะบอกว่าเป็นคนที่เปลี่ยนสกินแคร์เปลี่ยนครีมใช้บ่อยมากๆคือเราพยายามที่จะแบบปรับไปตามสภาพของผิวหน้านะปัจจุบันของเรานะคะซึ่งช่วงนี้อาจจะเน้นไปทางพวกสกินแคร์ที่เป็นแบบว่าเซรั่มแล้วก็พวกเป็นน้ำตบซะมากกว่าเพราะว่าความที่เราเป็นคนหน้าแห้งแต่ว่าออยอ่ะเป็นคนที่โชคดีตรงที่เราไม่เป็นสิวพยายามหาสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องของพวกความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเรานะคะก็จะเปลี่ยนครีมไปเรื่อยๆแหละแล้วก็จะมีพวกรอยกระเดี๋ยวจะมาอัปเดตเลยแล้วกันนะคะคือตอนนี้ก็ได้ทดลองใช้ของไบโอเดิมก็คือว่าออยอ่ะไปซื้อขนาดที่เป็นขนาดเล็กมาทดลองใช้ก่อนถ้าเราซื้อหลอดที่เป็นปริมาณที่ใหญ่เลยก็ราคาสูงพอสมควรนะคะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวลองซื้อขนาดที่เป็นแบบขนาดทดลองมาใช้ก่อนแล้วถ้ามันได้ผลดีแล้วก็เรารู้สึกว่าเราปลื้มกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราก็ค่อยไปซื้อที่เป็นหลอดใหญ่มาซึ่งหลอดใหญ่อะราคาก็น่าจะ 2,000 อัพหรือ 1,000 อัพออยไม่แน่ใจนะก็จะใช้น้ำตบของไบโอเติมอะทาทุกวันก่อนนอนช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าขี้เกียจทาครีมมากตัวเนี้ยออยอาจจะทาก่อนนอนซึ่งตอนนี้ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเห็นผลยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวต้องลองใช้ไปสักพักนึงแหละถึงจะเห็นผลทีนี้เราก็จะมาเริ่มทาครีมบำรุงผิวก่อนแต่งหน้าเลยละกันนะจ๊ะวันนี้ก็จะเน้นการแต่งหน้าไปในทางลุคที่แบบเบาๆเพราะว่าแต่งหน้าแบบใส่ๆบ้างอะไรบ้างนะจ๊ะตอนนี้เซรั่มที่ใช้ก่อนแต่งหน้าก็คือใช้ทาช่วงเช้ากำลังเริ่มทดลองใช้ของตัวนี้ก็คือโลจูคิสนะอันนี้ซองละ49 บาทคือออยอ่ะก็ดูที่เป็นหลอดไว้แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวขอทดลองใช้เป็นแบบซองก่อนแล้วถ้ารู้สึกว่าเราปลื้มเราก็จะอาจจะซื้อเป็นหลอดมาใช้ถ้าเราไปซื้อเป็นหลอดมาเลยอ่ะแล้วเราแบบใช้ไม่เห็นผลหรือว่าเรารู้สึกเฉยๆอ่ะมันก็จะทำให้เราเปลืองเงินคือเราก็จะไม่ได้ใช้ต่อแล้วไงมาต่อไปนะคะตอนนี้คือจริงๆออยมีใช้ครีมที่เป็นของแบรนด์ของดีไดมอนด์ออยอ่ะใช้มาได้ประมาณกระปุกที่2ที่3แล้วตัวนี้จะเป็นเดย์ครีมใช้ตัวนี้รู้สึกว่าผิวหน้ามันสว่างขึ้นผิวมันกระจ่างใสขึ้นครีมตัวนี้เป็นของเบบี้แครอทเรารู้สึกว่าเราชุ่มชื้นเราก็จะใช้เบบี้แครอทนี่แหละทาก่อนทาแล้วหน้ามันจะรู้สึกว่าคือทาแล้วหน้ามันจะรู้สึกว่าฉ่ำๆดีอ่ะเอาละเรามาเริ่มเข้ากันแต่งหน้ากันเลยนะจ๊ะรองพื้นมาดีนะคะจะใช้ของ L'Oreal True Match นะสีที่ออยใช้จะเป็นสี G1 นะทุกคนเพื่อลุคที่เบาๆในวันนี้นะคะออยก็จะมาใช้ของนี้คารานะตัวนี้นะคะจะเป็นสี04นะต่อไปนะคะแป้งวันนี้นะคะก็จะใช้ของ KMA ซึ่งหยิบมาใช้บ่อยมากต่อไปคิ้วนะคะวันนี้ว่าจะใช้มาสคาร่าคิ้วนะตัวนี้จะเป็นของเคสนะทีนี้ในส่วนของหางคิ้วนะคะว่าจะใช้ของที่เป็นไดโซนะเสร็จแล้วต่อไปตานะคะก็จะใช้ของนีคาราแล้วสีสวยดีนะต่อไปตานะคะว่าจะใช้อีไลเนอร์ที่เป็นของแบรนด์ Intuit นะมาทาด้านในบริเวณเปลือกตาข้างนะคะเสร็จแล้วต่อไปนะคะออจะมาทำไฮไลท์จมูกหน่อยนึงเนาะก็จะใช้ของ WeedNY นะเสร็จแล้วต่อไปนะคะออจะใช้ที่ปัดแก้มของ 4U2 นะที่เป็นแบบเนื้อฝุ่น BF7 นะ See You Kiss Me นะสีเป่าวันนี้นะคะจะใช้ของ 4U2 นะตัวนี้นะคะ409นะเ
สร็จแล้วนะจ๊ะยังไม่เสร็จเราลืมปัดมาสคาร่านะคะก็จะมาปัดมาสคาร่าเลยนะคะวันนี้นะจะใช้ของ Maybelline นะเสร็จแล้วนะคะปากเราจะมาเติมสีปากนะของ Romantic Beauty นี่แล้วก็เดี๋ยวขอล็อกความฉ่ำนะจ๊ะด้วยสเปรย์นะจ๊ะตัวนี้อ้อยใช้สเปรย์ของ La Roche Posay นะนี่เสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคนก็จะเป็นการแต่งหน้าด้วยลุคแบบว่าธรรมชาติเป็นการแต่งหน้าที่แบบว่าใส่มากๆนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นสเปรย์ที่มันยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะเป็นแบบฉ่ำๆฉ่ำๆได้อยู่นะ wow. ใครที่แบบแต่งหน้าไปโรงเรียนแล้วก็อาจารย์จับได้ก็ลองมาแต่งตามได้นะจ๊ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปที่อาจารย์มาบอกต่อความสวยความงามเนาะแล้วก็คลิปแต่งหน้าแบบนี้เป็นการแต่งหน้าที่แบบว่าลุคธรรมชาติธรรมชาติสำหรับนักเรียนหรือว่าเด็กๆที่แบบอยากแต่งหน้าไปโรงเรียนบ้างแล้วกลัวอาจารย์จับได้นะคะก็ลองมาแต่งตามดูเด้อก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปแล้วนะก็ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเด้อบอกทุกคลิปเลยแล้วก็อย่าลืมกดนะไม่กดตีนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะลองหาซื้อพวกสกินแคร์อัปเดตนู่นนั่นที่ออยแบบมีการพูดในช่วงต้นคลิปก็ลองไปหาซื้อดูนะคะทุกคนก็บางทีสกินแคร์ที่ออยใช้นะอาจจะเหมาะกับสภาพผิวหน้าของออยแต่ว่าหลายๆคนสำหรับคนอื่นหรือว่าคนที่มีสภาพผิวหน้าที่ไม่เหมือนออยอาจจะรู้สึกว่าใช้แล้วไม่ชอบหรือว่าไม่ได้เห็นผลเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ของการใช้สกินแคร์หรือว่าครีมต่างๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าของแต่ละคนด้วยนะคะเดี๋ยวออยมีการอัปเดตอะไรใหม่ๆนะจะมาพูดให้ฟังอีกนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องออยลิเคด้วยนะคะออยมีเพจ Facebook ด้วยนะจ๊ะทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์อย่าลืมไปกดถูกใจให้กับเพจ Facebook ของออยด้วยนะคะเวลาที่ออยมีอะไรออยจะไปอัปเดตที่เพจของ Facebook ให้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ